อะไรแต่งตัวอย่างนกยูงลงไปเลยลำดับต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับการโชว์คู่เฮ้ยร้องคู่ระหว่างนักร้องกิตติมศักดิ์คุณฝนและขวัญใจชุมชนชาวเทวาพิทักษ์เจ้าพ่อเพชร XX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 
ทุกท่านคะจริงๆแล้วคิวต่อไปเนี้ยฝนจะต้องร้องเพลงคู่กับเจ้าพ่อเพชรแต่ว่าคือฝนเนี่ยนะคือก่อนจะร้องเพลงเนี่ยก็อยากเล่นมุกตลกกับพวกเราก่อนไงดี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 ชอบดูตลกชอบดูตลกงั้นเรามาเริ่มเล่นกันเลยเรามาเล่นมุกอะไรดีนะเล่นมุกคำถามดีกว่างั้นถามเลยถามว่ามีนกอยู่บนต้นไม้4ตัวแล้วถูกยิง1ตัวนกจะเหลือกี่ตัวเรื่องนี้พวงนี่เรียนมาสูงที่สุดตอบได้เลยว่าเหลือ3ตัวผิดไม่เหลือสักตัวเพราะมันบินหนีไปหมดถามคุณฝนมากดีกว่านะคือเวลาเราเห็นนกมันบินไปเป็นกลุ่มๆเนี่ยถามว่ามันบินไปไหนกลับลังผิดมันบินไปงานศพไอ้นกที่ตายเมื่อกี้นี่คนเขาตอบผิดมึงมาตีกวงทำไมวะก็เท่าน่ารักเขาไม่กล้าตีไงก็ถามต่อเลยถามต่อเลยคุณฝนครับทำไมอีกาถึงสีดำก็ถ้าไม่สีดำก็ไม่ใช่อีกาสิคะผิดเพราะว่ามันไว้ทุกข์ให้กับนกที่ถูกยิงตายกวงนี่ยังไม่ได้พูดไม่ได้ตอบเลยมึงติดกวงทำไมวะโอ้โหก็แพ้สายตาคนสวยอ่ะเดี๋ยวกูไม่เล่นนกแล้วกูจะเล่นปลาบ้างมานี่เลยมึงถามว่าปลาอะไรเสียงดังคราวนี้เจ็ดกวงมั่งละมึงปลาทัดนี่แหละนี่แหละแล้วปลาอะไรมาที่หลังดังกว่าไอ้เพชรปรากฏว่าเป็นเจ้าพ่อเพชรเองครับเดี๋ยวก่อนนะมึงใครเขียนบทแล้วกวงอวมขนาดนี้เดี๋ยวลงไปจะเติบในที่สุดไอ้เพชรมาจนได้ก่อนที่กวงจะตายซะก่อนขอเชิญเพราะว่าเจ้าพ่อเพชรร้องเพลงคู่กับคุณฝนเดี๋ยวนี้เลยมึงรักกันครับจะกันครับสวัสดีสวัสดีทุกคนครับจริงๆแล้ววันนี้ผมจะต้องมาร้องเพลงคู่กับฝนเพราะผมเข้าใจเองตลอดว่าถ้าเกิดได้ร้องเพลงคู่ผมก็จะใกล้ชิดกับเขาแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนความรู้สึกจากเพื่อนเปลี่ยนไปเป็นแฟนก็เป็นได้แต่ว่าตอนนี้ครับแม้แต่จะให้เขาเรียกผมว่าเพื่อนผมยังไม่รู้เลยว่าเขาจะอยากเรียกหรือเปล่าฝนเราขอโทษจริงๆแล้วเพชรเขาก็เป็นเพื่อนรักที่ฝนรักมากที่สุดคนหนึ่งแต่ว่าถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ร้องเพลงคู่กันฝ
นก็ได้เตรียมเพลงอยู่เพลงหนึ่งเพื่อที่จะมาร้องให้เขาฟังตามคำสัญญาที่ฝนได้ให้ไว้กับเขาและอยากจะร้องเพลงนี้มอบให้กับเขาค่ะรายได้จากการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของเรา 100,000 บาทและท่านสจ.ได้มอบให้อีก 50,000 บาทรวมเป็น 150,000 บาทและรายได้ทั้งหมดเราจะมอบให้กับทางโรงเรียนไปจัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กๆยี่ตั้งใจทำบุญทำกุศลกันแบบนี้เนี่ยนะเทวดาขออวยพรให้นะสาธุไอ้ลบมาเลยๆๆลบๆๆลบๆๆลบๆน้อยบอกแล้วไงว่ากวงธีรเดชเล่นตลกไม่เป็นเป็นแต่ทำหน้าหล่อลูกเดียวไว้นี่ๆๆและคณะตลกชวนชื่นใจของเราได้รับเชิญให้ไปเล่นตลกหารายได้ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยนะได้ๆๆๆบอกมานะเว้ยใครบังอาจไปแอบอ้างว่าเป็นเพื่อนของฉันแล้วจีบฝนเป็นอะไรอีกเนี่ยพี่เพชรฝนส่งจดหมายมาให้ในนั้นอ่านได้ใจความว่าอ่านเลยรักและคิดถึงเพชรเสมอแต่คิดถึงเพื่อนเพชรที่หน้าตาลูกครึ่งใส่ชุดสีขาวๆที่เจอกันในงานวันประกวดมากกว่าฝากขอเบอร์โทรด้วยกลับมาคราวหน้าฝนจะสารภาพรักกับเขาถามสั้นๆมันเป็นใครหน้าตาลูกครึ่งใส่ชุดสีขาวๆใครสาธุครับก็ผมแค่ไปคุยกับเขาแวบเดียวครับคุยเรื่องไอ้เพชรนี่แหละครับเขาก็ชอบผมซะแล้วมันก็พูดยากครับพี่เพราะว่าคนมันเสน่ห์แรงมากครับมันใช่เพื่อนดีๆสักคนหนึ่งหายากที่ก่อนงมเข็มในมหาสมุทรจงรักษามิตรภาพนั้นไว้ให้ยาวนานอย่าให้ถูกทำลายเพียงเพราะไข้เขวกับความสัมพันธ์อันจอมปลอมสาธุเธอคือเทพ